ัสรู้ความจริงอันประเสริฐยิ่งสิ่งนี้นาอริยสัจจะทำนามสมญาแล้วทรงสอนประชาให้รู้เห็นตามขอน้อมวันพาพระปัญญาอันว่าบัณฑิตลำทรงเตือนทรงทำดอกขันธียังกะหักหายากแท้ในพื้นแผ่นดินสมพระนามบัดว่าคนตัวอายเห็นมาโอดแนวพานมันหากมีมูลมองทั่วแดนดินดาวเห็นบัณฑิตไทยมีใจดอกหักต่อเห็นพานมักกอเลืองควรเว้นหลีกไกลเมื่อนี้รายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละหน่อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก้าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เต่าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อบุหัมบุหันเปิ่นน่ะละออกตนญาติโยมเอ้ยเปิ่นตักเปิ่นเตือนเปิ่นบอกเปิ่นสอนเพิ่นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกก็ได้เวียกหลายตื่นสวยก็ได้เวียกหน่อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดอมไก่เนาะคือออกเป็นญาติย่อมสุโปรดทุกคนที่เว้าเรื่องคลาสสิกสู่ฟังได้บ่เนี่ยญาติย่อมเมื่อนี้ท่านเจ้าคุณได้ไต่เทียนได้ไต่เทียนจัดรายการเด้อ ได้ไต่เทียนจุดเทียนจัดรายการได้เมื่อนี้คุณแมรัตคุณสมพงษ์จารุจิตคุณทรงศรีสารีบุตรคุณจิรวรรณสมควรย่อมรัดดาดังบุญหลงแม่อ้วนซิโนคุณนวรัตน์โพตารินคุณสวัสดิ์บุญจริงคุณสมปานปลื้มจิตบันทึกรายการสัดเจนดีคุณแสงจอกนาคเนาะเดี๋ยวสิว่าบรรยากาศงานสู่ฟังเมื่อวานเนี่ยญาติย่อมตุโปโซกันเมื่อวานเนี่ยเนาะโอ้คุณอียังนี่อ่านบ่ออกกราบหลวงพ่อเจ้าคุณก็หน่อยยะคู่แต้มวัดท่าแพ้มื้อนี้สัญญาณชัดเจนมื้อนี้วันศีลวันพระใหญ่แฮม15ค่ําเดือน8โหเลยคุณหลอดกนินปีติเสริมหลอดคุณแสงจอกหน้าคุณสวัสดิ์บุญจริงเนาะเข้ามาทักทายสิเว้าเรื่องคลาสสิกได้มื้อนี้โอ้ยจังแม่นคลาสสิกจัดเทียนเนี่ยได้จุดเทียนจุดเทียนจัดรายการวิทยุก็เลยบอกว่าจัดเทียนว่าซั่นจัดรายการวิทยุด้วยการจุดเทียนก็เลยเป็นที่มาของการคําว่าจัดเทียนในมื้อนี้เนาะญาติโยมทุกผู้ทุกคนเป็นหยังจึงจัดรายการจุดเทียนมื้อนี้มันบ่เห็นฮงอ่ะแล้วเพราะว่าแม่ไฟดับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยญาติโยมตั้งแต่ 4:00 น. 5:00 น. เมื่อวานเนี่ย จนฮอดกระทั่งตอนเนี้ยไฟในกุฏิท่านเจ้าคุณเนี่ยมันยังมาบ่ทันเสมอหั่นน่ะไปยังบ่ทันเสมอเป็นจังได๋แล้วงานญาติโยมแล้วงานมื้อวานนี่โอ้ยฝนว่าแม่นฟ้าหัวทั้งฝนทั้งฟ้าห้องฟ้าลงได้มื้อวานนี่เสียงดังกระหึ่มไปเบิดเลยทั่วบริเวณวัดมานี่ว่าหน้ารามแม่ปอโทว่าซั่น
ทั้งฝนทั้งป่าเนี่ยนะจึงว่าก็เลยยังบ่ท่านได้บอกไฟฟ้าให้ข้าเจ้ามาส่อมเพราะว่าเห็นใจว่าฝนมันตกแห้งแล้วก็อยู่ในช่วงของหน้าฝนก็เลยมื้อนี้ได้จุดเทียนจัดรายการวิทยุเป็นที่มาของคำว่าจัดเทียนโอ้นี่ล่ะได้เห็นคุณค่าของเทียนกับบัดนี่ล่ะโอ้ยจังแม่นคักเนาะง่มหาติไม่ขีดไปอยู่ศาลาเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาตั้งแต่ตีสามกว่าตีสี่ไปง่มหาไม่ขีดไปง่มหาเทียนอยู่ใต้ศาลาเอามาจัดระดับมันแนมบ่เห็นวงมันสิมีแต่เครื่องพิเตอร์คอมพิวเตอร์ไหลเรียนอยู่อ่ะนะที่บันทึกเสียงอ่ะนะมีแต่โทรศัพท์มาแล้วนี่เนาะโอ้ยจัดไล่สารญาติยอมเอ้ยเนาะคุณประสานตั้งแสนกราบสาธุคุณฉันเพ็ญวิจารณบุตรคุณตะแหลงสีเจิมราชคุณแก้วมณีรัตน์มื้อนี้วันพระใหญ่เพิ่นไปลงอุโบสถวัดโพไซเนี่ยผู้เบ่งคุณสำลิดน้ำเรื่องสีคุณสิริพรแก้วเสนาคุณจิรถยันนินปีติเสริมโลดคุณประมวลท่องนมฟังรายการทุกวันคุณประดิษฐ์โตสกุลคุณใจยันคุณต้องใจท่องเฟืองคุณประจลีคุณแกนจันบัวสีเนาะเอาสาธุเก่ามากทักทายมื้อนี้มีแต่ทักทายทักทายกันเก่ามากได้โอ้จะแบนบรรยากาศคาดซิกเลยในรอบ20กว่าปีญาติจอมที่จัดรายการวิทยุมาเนี่ยเมื่อนี่บรรยากาศคลาสสิกที่สุดนี่จุดเย็นสองเหลี่ยมญาติจอมนะจัดรายการวิทยุท่ามกลางเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ามกลางโทรศัพท์มือถือว่าสันติยังแม่นมันคักดิเดี๋ยวถ่ายโหบไปโอ้ยเนาะถ่ายโหบไปเนาะเฮ็ดบ่เป็นหรอกถ่ายโหบก็ได้เนาะเดี๋ยวเบิ่งถ่ายโหบไปจังแม่นมันคลาสสิกมันนี่โอ้ยจังแม่นมันคลาสสิกอีหยังสิขาดติดปานนี่บ่มีแล้วเด้เนี่ยเนาะคุณเอ็มออนวิริยพันธ์คุณเพ็ญพาดเหมหานคุณสุมาลีอุดมราชเมื่อวานนี่ก็กิจกรรมก็สิ้นสุดลงเนาะว่าวันสิ้นสุดของโครงการสิ้นสุดของโครงการบรรพเจ้าอุปสมบทเจริญพระเกียรติของพระแต่ว่าดีใจว่ามีพระเพิ่นขออยู่จำพรรษาจะว่าไปจำวัดอยู่บ้านเพิ่นสองรูปไปจำวัดอยู่ทั้งอำเภอตรการปืดผลเนี่ยสองรูปเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งเป็นนิติกรผู้หนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาจับหรือจังไดเนี่ยล่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านวิชากรวงจริยากรเพิ่นทำเรื่องขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนต้นสำนักงานว่าท่านไปก็เลยเป็นอันว่า86รูปเนี่ยอยู่นำเพื่อจำพรรษาให้ครบ3เดือนเนี่ย7รูปอยู่กับท่านเจ้าคุณ5รูปอยู่กับท่านเจ้าคุณ5รูปแล้วก็ไปดอกวัดดอนหมากไม้อยู่บ้านเพิ่นนั่น2รูปเนี่ยเป็น7รูปเนาะโอ้จังแม่นคักได้จังแม่นคักได้มื้อนี้เนาะจัดรายการวิทยุจังแม่นคักนี่คือคาดสิแต่ละโอ้จังแม่นคักจังแม่นคักว่าบรรยากาศสู่ฟังแน่จักน้อยเนาะคุณน้องนุชบุตรสรากรคุณนิดศักดาพิทักษ์คุณลังลงใจวัดหน้าไห้ท้องคุณหนูเรียมก่อนคำคุณวสุวัฒน์ภาวันลงอุโปบัญญังซาคุณแมวหน่อยนลมอนคุณสุมาลีอุดมลาบคุณถาวรปหรตาว่าแต่ไปคุณเป็นปาดเอ็มหานว่าแต่เข้ามาเนาะโอ้เข้ามาเนี่ยเมื่อวานนี่สิเว้าจังซี่ก็เนาะกับผ้าเพิ่นทำวัดทำวัดเศร้ากับตีซีนั่นแหละว่าผ้าเพิ่นทำวัดเศร้าตีซีพอเสร็จเรียบร้อยท่านเจ้าคุณกับมาจัดรายการวิทยุว่าน้ำหยาดน้ำยมแทนป่ะพอย่ำมือเศร้ากับไปผ้าเพิ่นสันพัตตาหารเศร้าพ่อเพิ่นสันพัตตาหารเศร้าเรียบร้อยแล้วกับได้ให้เพิ่นไปประกอบพิธีไปประกอบพิธีในการนั่งสมาธิจะเริ่นจงกรมและก็ใส่บาตรเนาะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายเมื่อวานเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายผู้พระวัดเหนือคือคุณแม่เพื่อแม่อย่างนี้ออมสินแม่พี่ออมสินแม่น้องกระปุกคุณสมบูรณ์ตั้มนกคุณสัตว์สวรรค์นกคุณเจี๊ยบเนรละม่อน
คุณลำไยกัลลาปั้นกราบสาธุน้ำเป็นว่าคุณน้องพานสุวรรณตรัยคุณน้องนุชบุตรากรคุณนิดสักดาพิทักษ์คุณสานิทต้องจำรัดว่าเบาไหฟังอยู่อำเภอเกืองในฟานเฟซบุ๊กสวทมุกดาหารเอฟเอ็มสัดเจนดีครับโอมาบ้านสบอบเบาไหโอ้คือหุ่นยักษ์คือหอดบ้านเนาะคือยักษ์คือหอดบ้านเบาไหเพิ่นมาเยี่ยมบ้านเพิ่นว่าฟังอยู่อำเภอเกืองในฟานเฟซฟานผ่านเฟซบุ๊กสวทมุกดาหาร FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์ชัดเจนดีเห็นบ่ล่ะคุณตั้นสนกสุวรรณศรีโอ้ยคุณน้องกล้านอยากให้เห็นบรรยากาศจัดรายการมื้อนี้เด้เนาะโอ้ยเนาะจังแม่นคักเด้ญาติโยมจุดเทียน2เหลี่ยมได้อาศัยประโยชน์ของเทียนจังซี่ล่ะแล้วก็พ่อพาเพิ่นฉันปาฏิหาริย์เพ็ญเสร็จเรียบร้อยเนาะพ่อเพิ่นสันปาฏิหาริย์เพ็ญเสร็จเรียบร้อยก็ได้ประกอบพิธีมอบหมายให้ท่านพระครูโสพลวนานุกูลเพิ่นประกอบพิธีในการให้พระจำนวน79รูปเนาะจาก86รูปเพิ่นได้ลาสิกขาไปตำเวียกตำการภารกิจการงานของชีวิตของเพิ่นต่อไปแจ้งสันล่ะเนาะบาดนี้คลึ้มตลอดทั้งมือเด้ญาติโยมคลึ้มคลึ้มใบไม้ก็บ่ติ่งเด้ใบไม้มันก็คือจังกับมันเหงาเนี่ยนะแต่ว่าพอมาฮอด 3:00 นบัดนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าเพิ่นป้าญาติป้าโยมป้ากันมาทําสามีจิกรรมบาดนี้แล้วบาดนี้มองแม่นเพิ่นละบาดนี้โอ้ยฝนฝนจังแม่นคักได้ทั้งฝนทั้งฟ้าเด้ฝนก็ตกฟ้าก็ห้องฟ้าลงพร้อมเด้จนกระทั่งนี่ล่ะไฟเนี่ยไฟอยู่วัดมานี่ว่าหน้าล่ามว่าแม่นหมอดเกือบเบิดวัดเด้เนี่ยจึงว่าเมื่อวานนี่ก็เลยเกรงใจท่านเจ้าคุณก็บอกว่าบ่เป็นหยังดอกล่องอยู่แบบมืดๆล่องอยู่แบบโบราณโบราณแบบบ่มีไฟเบิ่งก่อนหน้าว่าท่านอยู่ในห้องเนี่ยอยู่แบบบ่มีไฟบ่มีพัดลมอีหยังนี่มันเป็นจังได๋ว่าท่านปู้กะเกือบตะบิดกะห่อนห่อนเหือออกญาติโยมเนาะแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มามันก็ชินได้เนาะนี่แหละชีวิตของคนเนี่ยมันอยู่ที่การปรับตัวตัวเนี่ยชินบัดนี้อยู่สบายเนี่ยหลับก็สบายตื่นมากก็เอ้าเนี่ยก็สบายแต่ว่าเสียที่แต่ว่าน้ํามันสิบ่ไหลตอนนั้นล่ะเพราะว่าน้ํามันสิใส่ไอ้เครื่องเครื่องไอ้สูบน้ำนะเครื่องที่เขาเอิ้นซับเมอร์ที่ยังจังสิเนาะมันสิเป็นเครื่องปั่นเฮ็ดให้มีน้ำอ่ะนะมื้อนี้ก็เลยโอ้ได้บรรยากาศได้บรรยากาศได้นี่เนาะคุณราตรีศรีสุต้าฟังอยู่มินบุรีสัจเจนคุณเป็นศรีจินกรป้องกราบสาธุคุณวิไลรัตน์วรรณคารคุณบัวลี่ลุสมบัติคุณพ้องสุขพ้องปนเข้ามาคุณวิภัทรบัวชูเนาะเข้ามาคุณอ่อนอนงผ้าชื่นคุณป้อนอภิญญาคุณสุดาจันหอมน้อมกราบนมัสการคุณวิไลวันวังกะหาดคุณล้นนรงต้องงามคุณประมวลตาท้องกราบสาธุมานำน่าเรียนบอกคุณตูนเน่ากำแป้งคุณตันชนกสุวรรณศรีเข้ามาทักทายโอ้จังแม่นอ่อนต้อนทักทายมาใดเด้อมื้อนี้ทักทายมาใดมันจังแม่นบรรยากาศมันคลาสสิกคักมื้อนี้บรรยากาศคลาสสิกจัดรายการทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเทียนทั้งโทรศัพท์มือถือบัดนี้ปัดต้อว่าแต่ว่าบ่มีไฟไฟบ่แจ้งไฟบ่สว่างก็เลยได้ใส่เทียน2เล่มไฟมันเข้ามาบ่เต็มญาติโยมก็เลยบ่ได้เปิดถ้าเปิดไฟหลอดมันสิขาดนี่หลอดมันสิขาดจังว่ายันหลอดขาดอยู่ว่าแต่โอ้ฟ้ามื้ออ่านนี่ว่าแม่นปาโทมันลงแห้งอีหลีได้ญาติโยมว่าแม่นโบไผกับมานอกพระพระเพิ่นมาจากสายวัดหนองฟ้าป้องนะวัดสาขาของเพิ่นน่ะนะประมาณ70ลูกแม่ออกกับประมาณพุ่นล่ะ780พุ่นล่ะมาเต็มบอกเมื่อเต็มอยู่ไอ้มังไอ้วิหารพระพุทธอนันตชินะนะในขณะที่เพิ่นกําลังทําสามีจิกรรมท่านเจ้าคุณกําลังให้โอวาทเพิ่นอยู่หั่นน่ะฟ้าปึ้งปึ้งเปี้ยงลงมาโอ้จังแม่นคักเด้โอ้จังแม่นคักจังแม่นคักเนาะบรรยากาศดีเด้มื้อนี้ก็เลยได้จัดรายการท่ามกลางแสงเทียนมื้อนี้เด้อเทียนท่ามกลางแสงเทียนคุณลำพันธ์ใจกล้า
คุณนัทนิสาป้อนลำสันคุณสุภาพป้อนสีผ้าเก่ามากคุณไพโรจน์แสงสุวรรณคุณกนกป้อนคำบางแมววิปังก้องเนาะเก่ามากเอาเมื่อนี้ทักทายมาได้ทักทายมาถือว่าเป็นการทักทายท่ามกลางแสงเชียงเนาะเมื่อนี้เนาะท่ามกลางแสงเชียงดีแต่ว่าชาร์จโทรศัพท์ไว้เต็มชาร์จโทรศัพท์ไว้เต็มแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บันทึกเสียงกับชาร์จไว้เต็มอ่ะนะก็เลยได้บันทึกสิ่งที่เป็นมั่นประวัติศาสตร์ในรอบ20กว่าปีบ่เคยจังซี่จักเทื่อนี่ล่ะได้เห็นคุณค่าของเทียนในสมัยโบราณกันจังซี่ล่ะเนาะว่าโอ้นี่สมัยเก่าสมัยก่อนเพิ่นบ่มีไฟฟ้าแม่นบ่เพิ่นก็ใส่เทียนนี่แล้วว่าแต่แม่นความเพิ่นเด้เนาะใส่เทียนเด้เนาะได้ส่องให้มันเห็นหงว่าซั่นไปซุมื้อนี่เอาเทียนมาถวายเทียนก็บ่ได้จุดล่ะบางหม่องก็บ่กล้าจุดยังอยู่วัดป้าหน่อยนี่ก็ถ้าตามปกติก็บ่ค่อยได้จุดเด้เทียนเล่มใหญ่ๆเนี่ยบ่ได้จุดเพราะว่าระมัดระวังอ่ะนะระมัดระวังแล้วก็ซุมื้อนี่เพิ่นก็พัฒนาเป็นการถวายอีหยังบ่ถวายหลอดไฟบ้างถวายแผงโซล่าเซลล์บ้างจังซั่นนะก็เป็นวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นจากความที่มันมีความทันสมัยมันมีความจำเป็นจังซั่นนะคุณวันทิพย์หน้างามกับนมัสการคุณไพโรจน์แสงสุวรรณคุณขนกป้อนคำบางคุณพีทักษ์ป้องเพชรคุณนวลจันทร์สังคโหคุณใจยั่งสู่คุณย่าคู่อ้วนเนาะเข้ามาคุณนัทนิชาป้อนคุณลำพันธ์คุณปิยาธิดาท่านเจ้าคุณจัดรายการแผนที่ธรรมะจุดเกี้ยนโอคาสิกคาสิกแมนคาสิกหลายเมื่อนี่คาสิกหลายจุดเกี้ยนเพราะว่ามันแนมบ่เห็นไอ้โทรศัพท์อ่ะนะเนี่ยมันแนมบ่เห็นไอ้โตหนังสือโตอีหยังแต่บ่จุดเกี้ยนมันบ่ชัดอ่ะนะคุณกองท่องอ่อนจิตคุณตนาพรพันตะเนตรมณีโรดทักมาโรดมานี่ทักมาจนตลอดรายการจะได้เนาะทักมาทักมาอยู่เป็นหมู่กันท่านเจ้าคุณจัดรายการท่ามกลางแสงเทียนเนาะท่ามกลางแสงเทียนบรรยากาศของชีวิตโอ้ยอีหยังมันสิกระเดียกกระดอแต่เนาะชีวิตนี่ก็ได้เนาะนี่ล่ะญาติโยมชีวิตของเฮาก็คือกันมันมีความสุขมันมีความทุกข์คละเคล้ากันไปคนเฮาเนาะบ่ว่าย่ำทุกข์บ่ว่าย่ำทุกข์อีหยังต่างๆแต่แม่นว่าเฮาจักในการปรับจิตปรับใจเฮาเนี่ยมันดีย่ำทุกข์เฮาก็ฮู้จักปรับใจว่าอย่าทุกข์มันจนเกินไปจังซั่นนะย่ำทุกข์ก็อย่าสุขไปคิดอีหยังโอ้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาดอกเป็นทุกข์ธรรมดาแม่นบ่คนเฮามันก็มีทุกข์มีทุกข์คละเคล้ากันไปทุกข์ทุกข์นี่ของกลางเทียมโลกบ่มีไผหลีกม่อมลงหันกูสุคนแม่นบ่ล่ะญาติโยมเฮาก็สบายใจได้อยู่ในโลกได้ยังมีความสุขแม่นบ่น่ะถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องชีวิตบ่ว่าย่ําสุขบ่ว่าย่ําทุกข์มันก็เนี่ยล่ะคือเก่าหั่นล่ะญาติโยมเนาะโยมจันเพ็ญวิจารณบุตรว่าเมื่อวานทําบุญสังฆทานเพ็ญวัดป่าหนองห้องโอ้เอาบุญคุณชนกป้อนราชีวงคุณสมพงษ์จารุจิตกราบนมัสการครับจัดรายการตามสางแสงเทียนคือคักแท้คักอีหลีย่อมสมพงษ์จารุจิตมื้อนี้คักอีหลีคุณณัฐพุ่นคำปานตั้งอยู่กรุงเทพฝนตั้งขึ้นเมื่อวานนี่ฝนว่าแม่นฟ้าหัวแล้วงานแล้วป้อตกครูบาอาจารย์สายวัดป่าเพิ่นมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะคุ้นเพิ่นว่าเนี่ยเวลางานใหญ่ๆงานอีหยังมันแล้วเนี่ยสิเป็นจังซี่เพราะว่าเทวดานี่เพิ่นสิเอาน้ำมาชำระล้างโอ้ยเนี่ยเมื่อวานนี่เศษเก่าเศษอาหารเศษที่หยังต่างๆมันสิไหลลงไปในท่อเบิดอ่ะนะโอ้จังแม่นมันสิคือของเพิ่นอยู่ได้ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าจังซั่นเนาะจัดงานใหญ่ๆพอจบลงจบเจือได้ญาติโยมจบเจือได้แล้วงานแล้วถ้าแม่นตกมาจังซี่เนี่ยถ้าตกคือจังกับเมื่อวานนี่นะช่วงเวลาบ่ายสามโมงฮอดบ่ายห้าโมงเนี่ยนะถ้าตกจังซี่เนี่ยจักสามมือหรือห้ามือเนี่ยว่าแม่นน้ำท่วมเมืองอุบลพุ่นเด้ตกแห้งอีหลีทั้งฝนทั้งฟ้ากระหน่ำลงมาแบบโอ้โหบ่มื่นหัวมื่นตาเลยกันนะประเภทปะโทว่าซั่นปานนี้เนาะว่าซั่นบ่เคยแน่ในรอบปีเนี่ยเพิ่งเห็นเมื่อวานนี่ฝนตกหนักอีหลี
ไฟดับบัดเลยอยู่ในวัดป่าหน่อยไฟกุฏิท่านเจ้าคุณไฟอยู่ในวิหารพุทธอนันตชินะนี่มันมาอยู่แต่ว่ามันมาบ่สม่ำเสมอท่านเจ้าคุณก็ไปเอาคัดเอาลงก็เลยได้บอกพระในวัดเบิ่งแย่งดูแลเบิ่งเด้อว่าซั่นเพราะว่าไฟมันหมดไฟมันดับจังซี่เนี่ยอันตรายว่าซั่นไปเดี๋ยวไฟมันสิหลอดขาดเบิดแต่ว่าให้ท่านวิทยาวัจกรเพิ่นไปแจ้งไฟฟ้าอยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นไปแจ้งไฟฟ้ามันปัดไฟฟ้าเพิ่นปัดไปซ่อมให้มันหุงแต่เสาไฟฟ้านะแถวๆกุฏิแถวอีหยังจังซี่ก็ยังบ่ทันได้รบกวนเพิ่นมื้อนี้ล่ะจึงสิได้บอกเพิ่นให้ได้บรรยากาศคาดติกบอกว่าเบิ่งก่อนหน้าว่าซั่นสิเอาบรรยากาศคาดติกคาดติกในชีวิตเบิ่งก่อนหน้าว่าซั่นเนาะคุณอุษณีบุญเก่าแม่ประกายหลวงอานคุณประจงสารลาดคุณอยู่ปิ่นโกม่อนคุณพระสมพงษ์ก้องยิ่งคุณท้องสุกท้องปนอยู่ดอนงัวยังบ่ตกโอ้ยจังแม่นตกคักเด้ออยู่เมืองอุบลคุณกองท้องอ่อนจิตคุณธนาป้อนปั้นคุณปิญญาติดาคุณไวจิวันวันจิบคุณไพโรจน์เนาะเข้ามาแม่วิพังก้องกับเข้ามาตัวนี้คุณวิพัฒน์บัวชู่เนาะเข้ามาทักทายคุณสอยสกุลเด่นกราบนมัสการท่านเจ้าคุณมากจังแม่นดีจังแม่นดีออกต้นหยาดย่อมสุปุสุขันนี่ล่ะจึงว่ามันนึกถึงหลักธรรมคำสอนบวกเข้ามาหาธรรมะบ้างเนาะคุณปินิตสีโตเข้ามาคุณโนเรียมก่อนค่ำกับสาธุมานำคุณเมกะลากัญญาลัดมาสุขเข้ามานำเนาะนี่ล่ะบรรยากาศนี่แหละของชีวิตเนาะความกตัญญูกตเวทีเนาะในเดือนสิงหาคมอย่างที่บอกแล้วว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะที่เฮาสามารถนำมาใส่สามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ว่าบุคคล2ประเภทหาได้ยากได้โลกมีอีหยังแน่บุปผการีจนกับกตัญญูกตเวทีบุคคล2ประเภทนี่ละเป็นบุคคลที่หาได้ยากได้โลกเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้เพิ่นตรัสบอกว่านี่ล่ะเป็นบุคคลที่หาได้ยากได้โลกบุปผการีจนก็คือคนที่ทำอุปการะแก่ตนก็คือการซอยเหลือเอื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นไหวก่อนบุปการีจนนี่คือจังกับบุคคลที่ย่อมให้ผู้อื่นกู้นี้คือดังกับคำของพระบรมโพธิสัตว์ผู้ทรงพระนามว่าสุวราซาเพิ่นได้ตรัสแก่พราหมณ์โกสิญญะโคตรบอกว่าดูก่อนโกสิญญะลูกนกน้อยๆของข้าพเจ้ามีขนปีกยังบ่ขึ้นข้าพเจ้าได้เลี้ยงดูลูกนกน้อยๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นซื้อว่าข้าพเจ้าได้ให้ลูกนกน้อยๆเหล่านั้นกู้นี้ว่าแล้วก็เพิ่นเว้าไว้บอกว่าบุคคลใดจะตามกระทำอุปการะแก่บุคคลอื่นโดยบ่ได้หวังการตอบแทนในภายหลังบุคคลนั้นก็ซื้อว่าเป็นบุปการีชนเห็นบ่ล่ะนั่นเป็นจังซั่นเด้เนาะแม่ฤทธิ์มุกดาหารคุณอมรเนินใต้คุณลำไยบุญประเสริฐคุณอวยพรสีแพงเลิศครูอ๋องก๊อกแก้วย่อมจักกระพงก่อนขวาเศร้านี่เตรียมอาหารตำบุญคุณแม่กะลากัญญาลัดคุณแม่เดือนแม่พี่ออมสินแม่น้องกระพุกคุณแม่กะลาเพิ่นยังมาทักทายกันอยู่เนาะเอาสาธุท่ามกลางออกสัญญาตย่อมกำลังมีความสุขกับบรรยากาศของการสิไปเฮ็ดบุญตำบุญท่านเจ้าคุณก็มีความคลาสสิกท่ามกลางแสงไฟแสงเทียน2เล่มจุดอยู่นี่ล่ะแสงเทียน2เล่มเนี่ยบ่จุดหลายกว่าหันจุดหลายกว่าหันมันสิแจ้งโพดเอาแบบมั่วๆมั่วๆขมุกขมัวคุณสิหลอดตัวหน้าปั้นกราบสาธุกับผมเบิดว่าเนาะบุปการีชนเนี่ยญาติโยมหาได้ยากมันมีหน่อยเพราะว่าเรามนุษย์ทั้งหลายถือตัณหาครอบงำเต็มไปด้วยความอยากความต้องการการที่สิมีจิตเป็นมหากุศลซอยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นโดยที่บ่หวังผลตอบแทนนั้นหายากนอกจากหวังผลแล้วก็ยังหวังผลกําไรอีกบุปการีชนที่นับว่าหาได้ยากในโลกเนี่ยเพิ่นก็บอกว่ามีอยู่4ประเภทหลักๆเนี่ยมีผู้ใดแน่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากษัตริย์บิดามารดาครูอาจารย์เห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเอ่ยว่าบุคคลผู้หาได้ยากอย่างนั้นล่ะเพราะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีที่เฮาควรได้เฮ็ดควรได้ทำควรได้ประพฤติปฏิบัติเนาะ
โดยเฉพาะตอบิดามันดาเนี่ยแหละตอบิดามันดาตอพอตอแม่ถึงสิเนาะในคณะที่เอาล้ำลึกนึกถึงบรรยากาศของวันดีๆนี่แหละแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนิมิตตังสาธุรูปปานังกตัญญูกตเวทิตาแม่นบ่คนมีความกตัญญูโอ้คุณเห็นคุณท่านผู้มีอุปการะคุณแล้วจะทำการตอบแทนคุณประกาศเกียรติคุณของเพิ่นผู้นั้นคือว่าเป็นคนดีมีเครื่องหมายของคนดีตัวคนย่อมปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนทั้งนั้นแต่ว่าความสุขความเจริญมันบ่สำเร็จได้ด้วยความปรารถนาอย่างเดียวมันต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยมันจึงสิสำเร็จได้เหตุปัจจัยก็คือบุญน่ะล่ะบุญคืออีหยังบุญก็คือความสะอาดความสงบและก็ความสว่างของจิตการที่คนเฮาสิได้บุญคือความสะอาดสงบสว่างของจิตก็ต้องเฮ็ดบุญคือให้ทานเอิ้นว่าทานะไม่รักษาศีลเอิ้นว่าศีลไม่เจริญภาวนาเอิ้นว่าภาวนาไม่ทานศีลภาวนาเพิ่นเอิ้นว่าบุญกิริยาวัตถุนี่ล่ะเรื่องของการเฮ็ดบุญผู้ที่เฮ็ดบุญแล้วก็ย่อมยินดีในโลกนี้สิไปแล้วก็ย่อมยินดีซื้อว่ายินดีในโลกทั้งสองนี่ล่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้จังซี่เนาะเพราะฉะนั้นญาติย่อมทุกผู้ทุกคนชีวิตของพวกเฮายาได้กินความกตัญญูกตเวทีเด้อกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้คือหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนคุณให้งามตามสมควรคนดีล้วนยืดมั่นกะตันอยู่เนาะคุณธีรวุฒิศรีลาโสมนี่ประสงค์อำเภอไทยเจริญสีล่องอุโบสถอยู่บ้านเราหันซ้ายโอ้อนุโมทนาบุญนำคุณลำไยบุญประเสริฐกรุงเทพแขกน้องแก้มฝนตกดีมากตอนเช้านี่อากาศดีว่าสั่นไปสาธุอนุโมทนาคุณเปรมฤดีโคตรปัดกับสาธุคุณปาริตมณีวันหมอลำเงาฝาสวินท่านวิชากรวงจริยกรเนาะคุณยายแดงตะน่องท่านวิชากรวงจริยกรครับเมื่อวานนี่โอ้ยเพิ่นอุตส่าห์มาเด้เพิ่นสิไปบ่แม่นอยู่กรุงเทพฯพุ่นบ่เมื่อวานนี่เพิ่นบอกว่าสิเข้าไปกรุงเทพฯว่าซั่นไปสิไปขึ้นเครื่องเบื้องบินไปกรุงเทพฯเพิ่นมาเมื่อวานนี่เอาอีหยังมาถวายแล้วก็เอาหนังสือมาส่งเพิ่นได้แจ้งถึงลูกน้องเพิ่นก็ท่านเจ้าคุณอนุญาตจังซี่เด้อท่านวิชากรวนวงจริยกรเนาะสำหรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อยนั่นเพิ่นจำพรรษาอยู่กับท่านเจ้าคุณแล้วก็อีก2ลูกพร้อมด้วยการบั่นกาจับและก็นิติกรท่านกระสุนและก็ท่านชัยนรงค์นั่นเพิ่นไปจำอยู่วัดบั่นดอนหมักไม้เด้อแบบเป็นบ้านเกิดของเพิ่นเป็นบ้านเกิดของท่านพร้อมด้วยการโรงเรียนบั่นกาจับเนาะท่านชัยนรงค์มีสติก็ได้จังซั่นเนาะให้ได้รับทราบเนาะเพราะว่าเพิ่นท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต2ท่านวิชากรวงจริยกรเพิ่นเป็นผู้ที่ดำเนินเรื่องให้เอาใจใส่ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยดีต้องขอบคุณน้ำจิตน้ำใจเพิ่นเด้อท่านวิชากรวงจริยกรขอบคุณท่านได้หลายที่เอาใจใส่เพิ่นก็อยากบวชเนาะดีละละเพิ่นอยากบวชอยู่จำพรรษานี่ดีท่านกระสุนนั่นถามแล้วว่าเป็นคนอำเภอโพไส้เป็นคนพะไลเนาะเป็นนิติกรเนาะโอ้ยเป็นคนบ้านพะไลเพิ่นว่าแต่ว่าท่านใจนรงค์มีสตินั่นเพิ่นเป็นคนบ้านดอนหมักไม้อำเภอตรการแต่ว่าเพิ่นก็มีความคุ้นเคยกันก็เลยอยากไปอยู่จำวัดในช่วงเขาพรรษานี่อยู่วัดดอนหมักไม้จังซั่นเนาะเอ้าด้านนี้ก็แจ้งให้ท่านวิชากรวงจริยกรได้รับทราบเนาะคุณประภาสประเทศสังกราบสาธุเพิ่งถึกจากโครงการโหแล้วตอนนี้สิไปเฮ็ดบุญเอาไปคุณป้อนจีป้าวงสาบุตรคุณตะน้อมหานสูงเนินคุณพระนรงมหาชัยคุณนัตพัฒน์คุณเปรมฤดีคุณป้าลิศมานี่วันเนาะคุณอีหยังนี่เขามาโอ้เขามาทักทายกันบรรยากาศดีดีเนาะบรรยากาศดีนี่ล่ะบรรยากาศบ่แม่มองใดกับบ่คลาสสิกต่อกับอยู่วัดมานี่วานารามในมองที่ท่านเจ้าคุณกำลังนั่งจัดตั้มรายการอยู่ในคณะนี่โอ้ยคลาสสิกหลายขาดติ๊กแห้งหยาดย่อมเนาะขาดติ๊กแห้งเขาจังแวนขาดเลยจัดไล่ทานท่ามกลางแสงเทียนเนี่ยโอ้ยจังแวนขาดเลยไฟบ่มาไฟบ่มาเออนี่ล่ะการไฟฟ้าการไฟฟ้าอุบลราชธานีเนี่ยบ่มาซ่อมบ่มาแซ่มใหม่ที่จริงแล้วบอกก็เจ้าไปได้แต่ว่ายังว่าล่ะเมื่อวานนี่มันหนาฝนเห็นใจเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพิ่นก็เลยบ่ลบกวน
บ่แจ้งอีหยังหลายว่าซั่นไปเดี๋ยวมื้อนี้ล่ะมื้อนี้เดี๋ยวค่อยได้บอกไวยวัจกรเพิ่นแต่ว่าตอนนี้นี่จัดไล่ถามโอ้จะเหมือนกันเด้อขาดติ๊กแต่แท้ญาติยอมสมบูรณ์สมก็ได้ไต่เทียนได้หลอกได้หลอก20ปีอ่ะนะมันคือคักเด้อได้หลอกได้ไต่เทียนได้หลอก20ปีเมื่อวานนี่ฝนมันตกหนักทั้งป่าทั้งฝนทั้งอีหยังอ่ะนะโอ้ยมานึ่งมาเหนื่อยว่าซั่นไปก็เลยนี่ล่ะได้บรรยากาศได้บรรยากาศได้จุดเทียนจัดทํารายการแผนที่ธรรมะกับออกสัญญาณย่อมสุภสุขนเนาะรายการแผนที่ธรรมะเอ้านี่ตอนนี้ก็ได้ทราบจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBG แล้วก็คุณสุดใจสุขสายเพิ่นว่าได้นํารายการบางมือเพื่อไปออกอากาศตั้งสถานีโทรทัศน์นําว่าซั่นไปเพิ่นนําเสียงท่านเจ้าคุณที่เว้ามาลกโปกเปกนี่แหละก็เลยบอกว่าบ่เป็นหยังดอกเอาก็เอาไปออกอากาศได้บ่สงวนลิขสิทธิ์นอกจากออกอากาศตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารแล้วแต่สามารถนำไปออกที่จริงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีก็ท่านจะพ้นกันนำไปออกอากาศคือกันเด้แต่ว่าเอาประมาณ30นาทีนะไปมั่น30นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าแล้วแต่แล้วแต่บ่ว่ากันว่าซั่นไปคุณลาวันบัวผ้ากับสาธุคุณสะอาดพ่วงสีสงัดพ่วงสีสาธุพระณรงค์มหาชัยคุณณัฐพัฒน์มีสัตว์สาธุมานำยมเปรมฤดีโคตรพัดคุณตวัดพ่วงตลอดพ่วงสาธุคุณเย็นตาดำเนินกับสาธุคุณธนาพรสุภิตจ้าคุณคุณอันเอื่อมการวัดพุทธละงุ่มกับสาธุจังแมนจังแมนดีขำไปนั่มเนี่ยญาติโยมว่าเออมันเป็นไปได้เนาะอยู่ในเมืองแท้ๆเนี่ยอยู่ในเมืองอุบลไฟบ่มีเนี่ยมันเป็นไปได้จังได๋เป็นไปแล้วเนาะเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วบ่มีไฟบ่มีไฟไฟมันมาบ่เต็มไฟมันมาบ่เต็มโอ้ยว่าซั่นหลอดมันก็ขาดที่แต่ไฟมาบ่เต็มเนี่ยเบิ่งเบิ่งเครื่องอีหยังต่างๆเมื่อวานนี่ที่ฟ้าตอนฟ้ามันลงนะจักลงมองได้เด้แต่ว่าโอ้ยแห้งแท้ๆพึ่ง 2-3 เทื่อพุ่นเด้โอ้ว่าซั่นจังแม่นเพิ่นเอาคักเนาะว่าซั่นเนาะเทวดาเพิ่นมาสําระล้างพื้นแผ่นดินอีหยังต่างๆเนาะโอ้ยน้ํานี่ว่าแม่นโอ้ยถ้าแม่นตกจังซี่3ปี5มื้อติดต่อกันนี่นะน้ําท่วมน้ําท่วมแน่นอนน้ําท่วมยังแน่นอนเลยบ่ต้องสงสัยเลยแต่แม่นเป็นจังซี่อ่ะนะแต่แม่นเป็นจังซี่เนี่ยพอจะนั่นนี่ก็เลยว่าเอ้ามื้อนี้ก็เลยงุ่มเงี้ยงุ่มเงี้ยว่าสิบ่จัดดอกรายการที่แรกว่าจัดบ่น้อว่าซั่นไฟมันบ่มาเดี๋ยวระบบโทรศัพท์เดี๋ยวจบเจือว่ามาเช็คเบิ่งโทรศัพท์ชาร์จไว้เต็มเลยเต็มก็ไอ้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บันทึกก็ชาร์จไว้เต็มอ่ะนะก็เลยบ่มีปัญหาอุปสรรคเนี่ยในเรื่องแนวอื่นๆเนี่ยก็เลยได้จับทำรายการด้วยบรรยากาศที่คลาสสิกได้เนาะด้วยบรรยากาศที่คลาสสิกถ่ายรูปไปอยู่นี่ถ่ายรูปมองที่จัดละทำรายการไว้ถ่ายรูปไปโอ้ยจังแวนคักเนาะแม่คลาสสิกอีหลีเด้เนี่ยต่อไปนี่ถ้าแม่นพิมพ์หนังสือนี่สิเอาภาพอันนี้ล่ะนี่ไปลงในหนังสือให้เห็นว่าเวลาที่ท่านเจ้าคุณจัดทำรายการนี่มันบ่ได้สะดวกเสมอไปเด้มันมีบ้างล่ะเนาะที่ที่ปัญหาอุปสรรคขัดข้องเนาะย่อมอํานวยรอดจันทร์กับนมัสการกับอนุโมทนาคุณป่าเขียวบุญเหลื่อมคุณกำพลปุตติรักคุณต้องดาศรีสุขเตรียมตัวไปวัดคุณกุศลศรีบุญเนาะมื้อนี้เป็นวันศีลใหญ่เป็นวันศีลใหญ่เป็นพันวันพระใหญ่วันพระตําอิฐเนาะยายศรีดีดวงพันธ์กราบสาธุมานําเนาะญาติโยมเอาละสิได้เรียงลําดับให้ฟังได้บัดนี้ว่าเป็นจังไดเป็นจังไดเนาะในเรื่องของงานก็สรุปว่างานก็จบแล้วไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกละโครงการต่างๆก็จบลงเนาะผ่านไปโครงการใหญ่โครงการหนึ่งได้ผ่านพ้นไปก็ถือว่าต้องขอบคุณขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณญาติขอบคุณโยมทุกกำลังใจทุกภาคส่วนที่เพิ่นเอาใจใส่มีน้ำจิตน้ำใจมาร่วมการร่วมงานโดยเฉพาะในมื้อวันสิ้นสุดวันสุดท้ายโครงการก็
ท่านสมเพชรสอยสักคู่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกับมาท่านการกันที่นั่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านประพลโชควิวัฒนวานิชพร้อมคุณนายนิตยาเป็นกับมาตั้มบุญคือกันโอ้ยมาอยากได้บุญกับพระเป็นยังบวชอยู่ในโครงการเนาะท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีท่านปิชญาใช้สงครามกับมามาทำบุญใส่บาตรตั้งแต่เช้ามาเลี้ยงก๋วยจับมาสั่นไปมาเอาบุญนำโอ้มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นายอำเภอเมื่อวานเนี่ยมีนายอำเภอนำคุณนายอำเภอนำคุณมีนายอำเภอม่วง30กับมาตัวละนายอำเภอม่วง30ท่านสุจินงามเลิศเนาะเพิ่นกับมาเพิ่นมารับลูกน้องเพิ่นสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ที่บวชในนามของอำเภอม่วง30เมื่อวานนี่เนาะนายอำเภอทานสุมกับมาท่านวสรุตสามารถมาพร้อมโอ้เต็มเลยเมื่อวานนี่ว่าแม่นคล้าคล่ําเต็มไปด้วยญาติด้วยโยมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่เต็มวัดเมื่อวานนี่เนาะแน่นวัดเป็นมื้อที่คนมาทําบุญใส่บาตรหลายที่สุดเหย้าตั้งแต่ผู้น่ะหอพระแก้วโกแม่นมาจนจดเลยวิหารพระพุทธอนันตชินะเพิ่นมาใส่บาตรเพิ่นมาหลับหยาบหลับพี่น้องเพิ่นเนาะโอ้ยจังแม่นคักเด้บรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างด้วยดีเลยล่ะด้วยดีเลยเมื่อวานนี่เนาะผู้หลักผู้ใหญ่มากพระเพิ่นก็โอ้ยเนาะคึกฮอดคึกเติงกันนั่นล่ะดีแต่ว่ายังมีผู้อยู่จำพรรษาอยู่นำกันเจ้าคุณ7รูป5รูปอยู่วัดป่าน้อยอีก2รูปส่งไปอยู่วัดบันดอนหมากไม้อยู่ตระการพืชผลก็เป็นอันว่าโครงการได้สำเร็จเสร็จสิ้นพอโครงการสำเร็จเสร็จสิ้นเพิ่นพากันกลับไปเนาะพากันกลับไปญาติพี่น้องเพิ่นมารับส่งคืนครูสู่ครอบครัวเพิ่นแล้วส่งคืนสู่หน่วยงานเพิ่นแล้วนะครับนี่ล่ะเวลาประมาณ 3:00 นเนาะพอดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายสาขาวัดหนองปลาป้องเพิ่นได้มาแวะมาเยี่ยมมายามพร้อมกับญาติพร้อมกับโยมว่าซั่นไปในช่วงนั้นล่ะฝนตกลงมาประมาณ 3:00 นแรงโดยประมาณญาติโยมจริงๆมันคึมมาตลอดแต่ว่ามันอันบ่อยู่มันล่องแห้งเนี่ยล่ะทั้งฝ่าทั้งฝนทั้งโอ้ยลมทั้งฝ่าทั้งฝนทั้งห้องกระนำเลยเนี่ยปึ้มปั๊มปึ้มปั๊มว่าแม่นปัดโตว่าดันปึ้มปั๊มปึ้มปั๊มเสียงว่าแม่นอึกกระทึกคือก้มเลยเนี่ยไฟจึงหมอดไฟจึงดับตลอดเลยนี่ล่ะการไฟฟ้าส่วนผู้มีปากผู้บนราชธานีเนี่ยปล่อยให้ไฟไฟดับวัดป่าหน่อยดับจนตอนนี้ยังบ่ทันบ่ทันติดอยู่ไฟอยู่กุฏิท่านเจ้าคุณเนี่ยแสดงว่าซ่อนนี่ทั้งหมดน่ะในศาลาการประเรียนในวิหารพระพุทธอนันตชินะนี่แม่นหมดนี่ไฟบ่เสมอท่านเจ้าคุณให้กดให้กดคัดเอาลงให้กดคัดเอาลงเพราะว่าย่านหลอดมันขาดพระหลวงพี่ขิงเราก็บอกพระที่เราตากฝนแลนไปปิดประตูหม่องนั่นแลนไปปิดประตูหม่องนี่เปียกมัดกูบักจริงเราก็โอ้ยหลายเอ้ยว่าสันอย่าไปเปียกหลายนี่นี่เอาเอ้ยอย่าแลนหลายว่าสันเอาปานนั่นก็ยังใส่เราผู้อื่นเนี่ยเก็บตัวเงียบนะมีแต่กูบักจริงเมื่อวานเนี่ยพอฝนเศร้าตกแล้วแกเห็นพระกู้โสพลวนานุกูลผู้ซอยเจ้าอาวาสออกมาเห็นสันวิยวัจกรเพิ่นบอกว่าฝ้าล่องมองไหนว่าสันสันตอนท่านจิ้นกอหมดไงก็มากก็เลยบอกให้เพิ่นไปแจ้งไอ้การไฟฟ้าเนี่ยว่าสันไอ้เพิ่นแจ้งจังได้แจ้งมันติดแต่ข้างนอกไฟเสาอยู่ไอ้กลางวัดเดินวัดนี่ติดดีแท้ๆเด้แต่ว่ากุฏิเจ้าอาวาสไอ้วิหารอีหยังต่างๆนี่บ่มีไฟเลยจึงว่าได้จุดเทียนจัดทํารายการนํามื้อนี้ล่ะบรรยากาศคลาสสิกอีหลีก็เป็นนั้นว่าโครงการทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเนาะผ่านไปด้วยดีผ่านไปแบบมีความสุขบรรยากาศมีความสุขท่านเจ้าคุณก็มีความสุขแหละค่ะมาเฮ็ดหน้าที่ต่อไปงานมันก็ต้องเฮ็ดต้องทำต่อไปงานอื่นๆก็มีงานคือชีวิตคืองานนี่แหละเนาะทำชีวิตเนี่ยมันเป็นคุณเป็นประโยชน์เนาะปานนั่นส่วนงานต่างๆก็สิเอางานมาให้อีกได้เนี่ยสิมาประชุมอีกโอ้ว่าซั่นเอาอีกละบ่ว่าซั่นเอาอีกละบ่ว่าซั่นเอาอีกก็เอาบ่เป็นหยังเฮ็ดไปทำไปว่าซั่นเพิ่นตั้งใจเนาะคนเรือนมายุรารับบุญกุศลสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้ก็เป็นครอบครัวแผ่ผีธรรมานอกคุณเรือนมายุราแม่บัวรีเสียงเล่ไล่น้องบัวลำพูฝนตกตลอดขึ้นยายสีฝนตกฝ้าบ่ลงกันใครที่ละบ้านนี่ฝนตกฝ้ามันห้อง
ก็เป็นตะย่านเนี่ยหยาดย่อมเนาะถ้าแม่นซำใดซำหนึ่งเนี่ยโอ้ยหัวใจไหวบ่ได้คั่นน่ะฝ้ามันแห้งอีหลีเด้ฝ้าแห้งอีหลีป้าตัวตันเจ้าคนกันในรอบปีบ่เคยเห็นฝ้ามันลงแห้งๆปานนี้จักเทื่อน่ะมันจึงคือสั่งล่าคัดแท้เนาะว่าซั่นป้องดังอีหลีเด้ดังบ่แม่นปาโตว่าซั่นถ้าแม่นคนเป็นโรคหัวใจแน่จักหน่อยนี่ใจสั่นบ่ได้คั่นน่ะคุณไพรพรมกำมลคุณราตรีศรีสุทธาที่ไปทำบุญคุณน้องหลักศรีศรีไล่คุณน้องหลักศรีไล่นี่ก็มาใหม่ได้นี่เนาะคุณโยมาลีว่าฝนลิ้นทั้งหัวตาป้านคุณกำปนพุทธิลักษ์เนาะคุณป้าเขียวบุญเหลื่อมอนุโมทนาสาธุนำอนุโมทนาสาธุนำคุณเลื่อนมายุล่าเนาะเอาสาธุเดี๋ยวที่เปิดสายให้ยมจักน้อยหนึ่งเนาะให้เพิ่นรายงานว่าเพิ่นสิพากันมื้อนี้เป็นศีลใหญ่ศีลตำอิฐของการเข้าพรรษาเดี๋ยวมีผู้ใดสิลงวัดลงว่าบ้างเดี๋ยวให้มารายงานให้มารายงานสักหน่อยนึงเนาะได้หูจักได้เนี่ยเมื่อนี่เป็นบรรยากาศจัดรายการคลาสสิกหลายก็เลยเอาความคลาสสิกมันอบอุ่นใจมาเว้ามาว่าสู่หยาดสู่ยอมฟังเดี๋ยวสิฟังเพิ่นว่าเป็นจังได๋เมื่อนี่ผู้ใดสิไปวัดไปสิลงวัดแน่ไปสิรายงานไปวัดว่าอารามสิไปจำศีลมื้อนี่เนาะเอ้าเนี่ยอยากโทรมาเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์หรือยังบุญเนี่ย0813898319เอ้าผู้ใดสิลงวัดว่าอารามมามื้อนี้มาสิรายงานมาเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์แป๊บนึงเนาะเบิ่งโทรศัพท์เปิดหรือยังล่ะบางเดือนลืมเปิดโทรศัพท์เด้เนาะลืมเปิดโทรศัพท์เดี๋ยวอ้าวเปิดแล้วบัดนี้เนาะจะเลิ่นพรธรรมสถานท่านเจ้าคุณเป็นยังได้ฝนตกบ่อยู่บ้านเจ้าแม่หยัดโอ้ยฝนตกขนาดแต่ว่าน้ำมืดตกหลายอยู่อ๋อตกอยู่เมืองอุบลว่าแม่นฝ่าหัวเมื่อวานนี่ประมาณ3บ่องฮอด5บ่องเข้าไปวัดอยู่ท่านเจ้าคุณจะเลิ่นพรจะเลิ่นพรอนุโมทนาบุญนำเด้อแม่หยัดเด้อสาธุอนุโมทนาบุญนำจะเลิ่นพรกราบนมัสการขนาดบ่ลงวัดบ่มื้อเนี่ยแม่นขนาดเตรียมของล่ะโอ้ยสาธุเนาะสิมีผู้ไปจำศีลนำจักคนสิมีคนไปจำศีลนำอยู่บ่เนี่ยหายไปแล้วจะเลิ่นพรนมัสการขนาดเจ้าคุณเป็นยังไงบรรยากาศอยู่บ้านเจ้าป้าขี้ยั่งช่วงนี้ฝนบ่ตกขนาดอ๋อจบมือว่านนี่ถ้าแม่นตกนี่ประมาณ5มือตกแรงคือจังมือว่านนี่เนาะน้ำท่วมเมืองอุบลเนี่ยสาธุสาธุขอบคุณเด้อสาธุสาธุจะเลิ่นป้อนขอกราบนมัสการท่านที่คุณบ่ลงวัดบ่เจ้ามื้อนี้ย่อมสมป้องครับเตรียมตัวไปวัดอยู่ครับแต่ว่าผมคึ้มครับเดี๋ยวนี้นะคึ้มบ่คึ้มบ่โอ้จังแม่นบรรยากาศนี่ท่านเจ้าคุณจัดเทียนจัดไปจัดเทียนได้มื้อนี้คือจัดรายการแล้วก็ใต้เทียนก็เลยเป็นจัดเทียนมื้อนี้เอาสาธุสาธุขอบคุณได้ย่อมสมป้องเด้อออนุโมทนาไปวัดไหนล่ะไปวัดไหนแน่บ่ตอบซ้ําบ่ตอบซ้ําจะเลิ่นป้อนกราบนมัสการค่ะแบบแม่พุ่นล่องวัดไหนเจ้ามื้อนี่ล่องวัดไหนวัดมโนศิลาหนองผือค่ะอ๋อวัดมโนศิลาหนองผือเนาะสิมีผู้ไปจำศีลน้ำหลายอยู่บ่อันเทศพี่ดาน่ะ18เทศพุทธจำโอ้เหรอนี่แสดงว่ามาตรฐานเลยเนาะทุกศีลทุกศีลก็สิซ้ำนี่เนาะจ้าโอ้ยสาธุอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำแม่พุ่นสาธุวัดมโนศิลาเพิ่นเนาะแม่นิดกับรัชการเจ้าค่ะมันศูนย์ไหมเจ้าสิมีคนไปจำศีลอยู่บ่มีอยู่แต่บ่หลายจ้ามีบ่หลายเนาะฝนตกบ่นี่เมืองมุกตอนนี้บ่ตกจ้าบ่ตกเนาะเอาแต่ว่าสิลงวัดอยู่แม่นบ่ลงทุกมื้ออยู่จ้าแต่ลงจำศีลแต่มีบ่หลายจ้าแต่ลงจำศีลบ่หลายเนาะเอาสาธุขอบคุณหลายๆเด้อเอาบุญนำเด้อสาธุแม่นิดแม่นิดเอาจะเลิ่นพรกับนมัสการพ่อใหญ่เสิร์ชพ่อใหญ่เสิร์ชบ้านเจ้าฝนตกบ่บ่ตกก็หน่อยเมื่อวานนี่ก็บ่ตกบ่บ่โอ้ยอยู่เมืองอุบลวัดป่าหน่อยว่าแม่นฟ้าหัวพุ่นน่ะป้าตัวมาหยังกระเดียกกระดอฟ้าก็ห้องโอ้ยเป็นตะย่านคือหยังนี่ตัวจึงว่าไฟหมอดมัดนี่จึงได้จุดเทียนจัดรายการนี่เอาสาธุสาธุเขาไปใช้บาตรหน่อยเอาอนุโมทนาบุญนำพ่อใหญ่เสิร์ชเด้อจะเลิ่นป้อนกราบนมัสการเจ้าค่ะได้ลงวัดอยู่บ่แม่มะไปค่ะวัดหยังวัดหยังวัดบ้านเจ้า
แสงสว่างค่ะวัดแสงสว่างบ้านหน้าสองเหมืองค่ะโอ้ยสาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อแม่มาเด้อฝนบ่ตกตัวฝนบ่ตกตัวตกเมื่อวานนี้ค่ะอ๋อฝนตกเมื่อวานนี้เอาสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะบ่เลยลงวัดบ่แม่ตาว่อนไปนี่ลงค่ะน้อยกำลังเตรียมห้องอยู่โอ้ยกำลังตาเตรียมนอดแต่ว่ากับฟังรายการซะก่อนเนาะแม่นค่ะน้อยสาธุฟังรายการซะก่อนจึงไปจบรายการจึงไปเนาะฝนคือสิบ่ตกนำมื้อนี้เนาะบ่มีตกซ้ำค่ะน้อยตกแต่เมื่อคืนวานนี้โอ้ยเมื่อวานนี่ว่าแม่นแล้วงานแม่แต่ตาวันเลยฝนตกฝ่าห้องโอ้ยจังแม่นตักไฟกับหมอดได้เนี่ยสาธุสาธุอนุโมทนาแม่สุซาดาว่าจังไหนสังเริงกาลนมัสการเจ้าค่ะบ่ตกคึมๆเจ้าค่ะบ่คึมๆเนาะโอ้ยบ่แม่นเมืองอุบลโอ้ยอาตมายังเว้ากับพระเพิ่นเด้บอกว่าโอ้ยฝนตกจังซี่เอาไปตกใส่ให้ใส่หน้าพี่น้องเนี่ยเป็นหยังว่าซั่นให้เพิ่นได้น้ำเนาะเอาปีนี้คือสิน้ำบ่ท่วมดอกเนาะบ่เจ้าค่ะพอดีพอดีสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาเด้อเขมียาลามเด้อเจ้าค่ะวัดบ้านภูขาวัดเขมะไสยาลามเนาะมียาลามโอ้วัดเขวัดหอยก้อยเจ้าค่ะอ๋อวัดเขมียาลามสิไปลงอุโปวัดหอยก้อยโอ้ยสาธุสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรนมัสการค่ะหน่อยคู่ร่วมเด้อแวะตัวไปใช้บาทไปวัดแล้วบ่อยอนุโมทนาบุญนำอ่อนต้อนนอกพวกเอาเนาะพอออกไม่ออกแต่ประมาณศีลละ60กว่าโอ้จังแม่นเป็นตาอ่อนต้อนดีใจแต่ๆได้ได้ยินจังซี่เนาะมีแต่หน่อยร้องหน่อยร้องเนี่ยแต่ว่ายังรักษามาตรฐานเนาะบ้านพ่นบ้านพ่นขวาวด้วยเนาะครับบ้านพ่นขวาวแต่ว่าคู่บ่าวบ่หลายปีนี่คู่บ่าวปี2โอ้ยครับนี่ล่ะต้องหาลูกหลานบวชแล้วเนาะเอาสาธุสาธุเอาเจริญพรเจริญพรน้อมนมัสการเจ้าค่ะไปก็บ่ได้ตอนนี้จะฝากกันหันลูกหลานกับไปจำอยู่เออย่อมือเอาย่อมือเอาย่อมือเอาสาธุวัดมงคลเจริญธรรมเพิ่นคุณลาบอกวัดไหนสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อเอ้อนุโมทนาบุญนำเมื่อนี้เมื่อนี้มีความสุขมีความสุขกับญาติโยมเพิ่นไปลงวัดเนาะลงวัดลงว่าแต่ละหม่องแต่ละบอนนี่โอ้เป็นตะวันป้อนคือหยังนี่ตัวเนาะนี่ท่านพระครูโสพลวัฒนาคุณคุณอาจิตมนต้นย่อมสมพงษ์จรุจิตว่าเมื่อนี้จัดรายการท่ามกลางแสงเทียนบรรยากาศคลาสสิกสุดยอดฟ้าฝนสลองไส้งานบวช86แม่นๆๆแม่นๆๆแม่นๆๆแม่นๆเจริญพรนั่นจะการขน้อยใช่ที่ไอ้เสิร์ตครับบ้านเจ้าบ้านหยังบ้านสว่างหน้าฝายขน้อยบ้านสว่างหน้าฝายอยู่วัดหยังอยู่วัดสว่างหน้าฝายนัวโสภิตารามขน้อยมีพระจำพรรษาอยู่จักรูป6รูปขน้อยอ๋อมันคือหน่อยโอ้บ่หน่อยได้นี่บ่หน่อยได้นี่6รูปนี่แม่นบ่แม่นขน้อยโอ้ยบัดสว่างหน้าฝายเนาะเอาสาธุสาธุขน้อยบ่ได้ไปรอขน้อยก็ป่วยเป็นจังได๋เล่าเป็นโรคมะเร็งขน้อยง่ายโอ้เนาะเอารักษาสุขภาพเด้ออือโดยขน้อยสาธุสาธุปีนี้เจ้าอายุเท่าใดอายุ67ขน้อยเออ67เนาะรักษาสุขภาพเด้ออือโดยสาธุสาธุเอาอนุโมทนาปัญญเสิร์ตสว่างหน้าผายมีปัญญเสิร์ตไผกุดญาล้วนครับปัญญเสิร์ตสว่างหน้าผายเด้เราเอาสาธุสาธุเนาะนี่ก็ไปนี่โอ้คุณราตรีคุณราตรีโอ้ลูกสิไปป้าไปทำบุญเอาอนุโมทนาอนุโมทนาอนุโมทนาบุญนำสุภสุขันคุณสุรพงษ์มุนตมาศกับเขามาคุณสัพพสิทธิ์บำรุงศาสตร์คุณสยามป้าจันทานี่คุณทัศนีเทศนาคุณชวีวันสายสายสุดคุณป้อนที่ป้าวงสาบุตรคุณเอียงเนี่ยคุณไพ่ตุ้นยืนอย่างเอาสาธุเอาขอบคุณขอบคุณเขามาทักใต้เขามาทักใต้เอาเขามาทักใต้บรรยากาศดีเมื่อนี่ใจดีพร้อมให้เอาเพียงใดโตมาโตมาใหม่ที่มันที่มันสายมันป้อนเนาะสายมันป้อนโตมาใหม่เอาเป็นอย่างเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งระบบโทรศัพท์เป็นไปยามโทรเนี่ยแต่ว่ามันโทรแล้วบ่เข้าเนาะโทรมาใหม่เดี๋ยวเพิ่นแป๊บเดียวเด้อต้องปิดหมอดโทรศัพท์ซะก่อนแล้วจึงปิดอ๋อมันมีเนาะเดี๋ยว
โอ้เป็นพยายามโทรขนาดได้นี่เนาะเป็นพยายามโทรเดี๋ยวให้ท่านเจ้าคุณเสร็จระบบโทรศัพท์แป๊บเดียวระบบโทรศัพท์นี่มันสิล้วนแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวจึงโทรเด้อเดี๋ยวให้เปิดโทรศัพท์ซะก่อนคุณจรุณคำพูกับสาธุคุณเดชนรงค์จุลาฯเนาะโอ้ยเนี่ยบรรยากาศนอกเพิ่นเข้ามาทักทายบรรยากาศของชีวิตนี่ล่ะคือการทำงานเนาะก็เป็นอันว่าจบเจือเด้ญาติโยมเกี่ยวนี่จบเจือว่าสุขภาพร่างกายท่านเจ้าคุณบ่มีโรคไข้ไข้เจ็บอีหยังมาเบียดเบียนบีท่าหลายก็มีเจ็บหัวตัวห่อนปวดหัวเล็กๆหน่อยๆแต่ว่ากับปฏิบัติภารกิจได้ครบถ้วนอยู่กับพระเพิ่นตลอดเลยตลอดโครงการเลยอ่ะนะตลอดโครงการเอาโต้ๆเข้ามาใหม่ผู้สิโต้เด้อบัดนี้เสร็จโทรศัพท์ใหม่แล้วเสร็จโทรศัพท์ใหม่แล้วเจริญพรจะเลิ่นป้อนได้ยินบ่ฮัลโหลได้ยินอยู่บ่เนี่ยบ่ได้ยินกันหน่อยได้ยินแต่นักวิทยุไว้โทรศัพท์บ่ได้ยินว้ายบ่ได้ยินตั้งโทรศัพท์มันคือว่าจังซั่นเนาะเว้าไปสิล่ะเว้าไปสิล่ะนมัสการค่ะน้อยเว้าไปมื้อนี้เจ้าสิลงวัดอยู่บ่ลงอยู่ค่ะน้อยลงอยู่โอ้ยสาธุมีผู้ไปจำศีลหลายปานใดบั่นเจ้าผู้ขาวันไปนอนในถนนไปทำวัดแล้วจะกลับกันอ๋อไปทำวัดแล้วจะกลับเนาะเอาสาธุอนุโมทนาเด้อแม่สู้เด้อสาธุโอ้นั่นล่ะผู้เป็นพยายามโทษแสดงว่าระบบโทรศัพท์มันบ่ได้ยินมาสั่นฟังทั้งวิทยุเอาเว้ารอดแต่แม่นไอ้จังได๋ก็เว้าออกมารอดจังซั่นน่ะได้เลยได้เลยกะไผอีกนี่ที่เป็นเข้ามารับชมรับฟังรายการเนาะบรรยากาศจะสุดยอดเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศมื้อนี้เป็นมื้อวันศีลวันพระเป็นมื้อที่พวกเฮาทั้งหลายทั้งปวงสิทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีเนาะชีวิตมันก็จังซี่ล่ะญาติโยมทุกผู้ทุกคนถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักในการเฮ็ดบุญเฮาฮู้จักในการทําบุญชีวิตมันก็มีความสุขเด้ความสุขของชีวิตมันอยู่ได้ก็ย้อนความเป็นภูมิบุญนี่แหละเนาะบุญกุศลบุญน้ำกำแต่งเปิ่นว่าจังซั่นได้บุญบ่ให้ย่อยให้กับบ่ย้อนบุญบ่สมประกอบเกี่ยวแสนสิฟันกับเล่าไม้จังซั่นล่ะถ้าแม่นเฮาเฮ็ดบุญมันก็ติตามบุญกรรมบุญสู้จังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นก็พากันไปวัดว่าอารามก็ไปรับศีลนะไปรับป้อนไปรับเอาสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีบุญญาบารมีติดตามตนโตมาจะเลิ่นพรขอกับสักการะกับท่านเจ้าคุณโอ้อาจารย์ศิริวัฒน์มณีแม่เข้ามารายการสาธุอนุโมทนาพอดีอยู่หลายมื้อไปประชุมกาชาติอยู่ชลบุรีตัวป้าโถเนาะอยู่ต่างไปเนาะท่านผอ.จงสมิตรเพิ่นไปนําอยู่บ่บ่ค่ะเพิ่นเฝ้าคุกน้องหน้าก็มาเฮ็ดตลาดท่าน้ําอยู่วัดอํานาจตัวโอ้จังซั่นบ่โอ้ยสาธุอนุโมทนาสุขภาพร่างกายเพิ่นแข็งแรงเนาะอยู่ดีมีแห้งมื้อนี้สิไปวัดอยู่บ่เนี่ยไปอยู่ค่ะมีแม่ออกจำพรรษานอนอยู่บัดก็14คนสาธุเนาะผู้นึงค่ะสาธุขอบคุณหลายๆเด้ออาจารย์ศิริวัฒน์เด้อสาธุ1804เจริญพรนมัสการเจ้าค่ะผู้ใดนอเนี่ยบ้านหนองหนาจ้าแม่นินบ้านหนองหนาอ๋อแม่นินบ้านหนองหนาวมื้อนี้ลงวัดอยู่บ่แม่นินลงอยู่จ้ามีผู้ไปจำศีลนำจักก้อนบ่ได้จำศีลเจ้าค่ะแต่ไปทำวัดเย็นระยะอ๋อทำวัดเย็นอ๋อทำวัดแรงมีญาคู่อยู่บ่วัดหยังวัดหยังมีสามอันเนี่ยโอ้ญาคู่บ้านหนองหนาวโอ้โอ้วัดบ้านเนาะโอ้มีญาคู่สามลูกจบเจือตัวละเพิ่นยังพาญาติโยมทำวัดแปลอยู่บ่จ้าโอ้ยดีใจนำเพิ่นพาทำวัดแปลเนาะโอ้ยขอบคุณญาติคู่เด้อขอบคุณญาติคู่พาญาติพาโยมในการไหว้พระนี่โอ้ยดีหลายเจริญพรการนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณพอท่านเลยลงวัดที่นี่แม่น้อยกำลังติดไผ่จ้ากำลังติดไผ่เนาะแต่ว่ากดบ่ได้ก็เลยโทรมาซะก่อนเนาะจ้าโอ้ยจังแม่นค่ะมีพระหลายปานใดวัดเจ้าเจ็ดลูกจ้าโอ้หลายอยู่ได้นี่วัดเจ็ดลูกนี่โมแมนธรรมดาเนาะมื้อนี้เพิ่นสิไปเอาอุปโภคไสฮะบ่ได้ไปจำศีลเอาบ่เป็นหยังจะเลิ่นป้อน2 3 6 6
ผู้ใดเอ้าเนี่ยบ่ปากนี่มอดเด้เนี่ย2 3 6 6เจริญพรข้าจะทักทายอยู่ค่ะอยู่บ้านใดยายเรื่องอยู่บ้านดงเย็นอ๋อยายเรื่องบ้านดงเย็นมุกดาหารบ่จ้าอ๋อมื้อนี้ลงวัดอยู่บ่ลงอยู่จ้าอ๋อลงวัดคือเก่าน้อเพิ่นใส่บาตรน้อมื้อนี้น้อสาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อสาธุเอาขนมโมทนาเบิดเวลาแล้วพ่อเด้อบัดนี้ผู้โตมากพ่อแล้วเพราะว่ามันเบิดเวลาคุณวินัยย่อมมีท่านเจ้าคุณฝนตกหนักอีกน้ำสีท่วมหน้าอีกบ่เนี่ยว่าซั่นโอ้ยถ้าแม่นตกคือจังครับตกอยู่วัดป้าน้อยเมื่อวานนี่ทั้งฝนทั้งไอ้ฟ้านี่ป้อตัวห่วยมันสีท่วมหมดเมืองอุบลพุ่นแล้วแต่ตกคือจังเมื่อวานนี่คุณเดชนรงค์คุณจรุ่นคุณสัพพสิทธิ์คุณสมป้องเข้ามาเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันแต่ว่ากับภาวนาบ่ให้มันท่วมเนาะแต่ว่ามันหามยากเด้อโอ้ยเมื่อวานนี่เนาะตั้งแต่ท่านเจ้าคุณบอกว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเมื่อวานนี่ถือว่าเป็นมื้อที่ฝนคือจังกับประเภทฟ้าห้องสั่งล่าฝนสั่งล่าจังซั่นแบบบ่มื้นหูมื้นตาเลยอ่ะนะเมื่อวานนี่จนกระทั่งไปไฟหมอดเนี่ยเนาะไฟท่านเจ้าคุณเนี่ยมื้อนี้เดี๋ยวสิได้ไปบอกการไฟฟ้าเพิ่นเนี่ยได้มาเบิ่งว่าเป็นอีหยังว่าซั่นไฟมันคือบ่มาไฟมันลงหม่องใดฟ้ามันลงใต้หม่องใดอ่ะนะจบเชื้อวันงานมันแล้วเมื่อวานนี่ก็เลยได้ล่องนอนแบบบรรยากาศแบบบ่ต้องมีพัดลมมีหยังจังซั่นนะหลับดีคือกันได้ล่ะอากาศเย็นสบายดีหลับเต็มตาว่าซั่นหลับเต็มอิ่มได้ตื่นมาจัดตำรายการมาเล่าบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างสู้กันแลกกันฟังเนาะจะเอาเป็นว่างานทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ผ่านคนไปกับสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีต้องขอบคุณออกต้นญาติโยมตัวผู้ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการมาเฮ็ดบุญมาทำบุญมาสร้างบุญญาบารมีสร้างคุณงามความดีร่วมกันเนาะนี่แหละคือบุญกุศลคุณงามความดีสร้างไว้เถอะญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนาะบุญนั้นเกิดจากท่านบุญนั้นเกิดจากศีลบุญนั้นเกิดจากภาวนาจังได๋ก็เอาพากันไปวัดเด้อมื้อนี้เด้อวันศีลวันพระใหญ่เด้อเป็นศีลใหญ่ศีลตำอิฐศีลอุโบสถตำอิฐของในเทศกาลเข้าพรรษานี่เนาะ15ค่ํามื้อนี้เนาะเอาละพ่อหมอพ่อควรสําหรับมื้อนี้ขออ้างอิงขอบคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเม่นองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มข้องปุ๊กปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญหงเงื่องตลอดกาลละนั่นเทินขอเจริญพรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีผู้สงสัยข้องใจใครรู้ขอแสดงว่าพระบรมครูตรัสรู้ของจริงสิ่งสี่ประการ